างบริษัทอควาคอร์ปอเรชั่นนะคะได้ออกมาย้ำชัดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าทางบริษัทไม่ได้มีอะไรส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเสียกำพลที่ถูกกล่าวหาในคดีค้ามนุษย์อยู่ในขณะนี้โดยคุณอารักษ์ราชบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอควาคอร์ปอเรชั่นบอกเลยว่าเสียกำพลวีระเทพสุพรผู้ถูกกล่าวหาคดีค้ามนุษย์เป็นเพียงผู้ถือหุ้นบริษัทผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารของบริษัทอควารวมถึงการนำเสนอข่าวของสื่อที่ทำให้บริษัทถูกเข้าใจผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาหลังจากนี้ด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งคุณสันติกีรนันท์รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีผู้ถือหุ้นถูกกล่าวหาคดีค้ามนุษย์นี้ไม่ส่งผลต่อการดำเนินการของบริษัทเพราะว่าเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่ใช่ผู้บริหารและก็ถือเป็นเรื่องตัวบุคคลตลาดหลักทรัพย์ไม่มีอำนาจในการสั่งให้รายงานข้อมูลเงินที่ผู้ถือหุ้นมาซื้อหุ้นแต่พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลให้กับทางปปง.ฟังจากคุณสันติค่ะถ้าผู้ถือคนนั้นนะครับอันที่หนึ่งคือไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทนะครับสองไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัทนะครับถ้าเผื่อเขาไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างนี้เนี่ยสภาพของบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลที่แยกไปต่างหากจากบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นก็ยังคงความเป็นนิติบุคคลที่ยังต้องทำงานปกติอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งสมมตินะครับเขาไปเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้บริหารบริษัทก็ยังเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลซึ่งถ้าบริษัทสามารถจัดการบริหารได้นะครับก็ยังทำให้บริษัทนั้นไม่ได้ประสบปัญหาแต่ประการใดนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าที่พูดกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องชื่อเสียงของบริษัทในกรณีที่ว่านี้เนี่ยนะครับที่กำลังเกิดเนี่ยผมคิดว่าชื่อเสียงบริษัทยังไม่ได้ถูกทำให้แตกเปื้อนหรือว่ามัวมองไปเลยนะครับถ้าสมมติเขาเป็นผู้บริหารบริษัทอันนั้นแหละครับที่อาจจะทำให้บริษัทมีความแตกเปื้อนเกิดขึ้น